โอเควิกลับมาอีกรอบหนึ่งจะมีใครยังอยู่ทานข้าวไหมเนี่ยวันนี้นะคะก็เดี๋ยวรอให้มากันก่อนรอบสองอยากไลฟ์วันนี้มาด่วนมาด่วนเร็วจะทำกับข้าวให้ดูว่าจะกินอะไรจะกินอะไรด่วน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 ไหมยังอยู่ใช่ไหมทานไปดูไปได้นะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ามื้อเที่ยงวันนี้พี่จะทานอะไรโอเคไหมอ่ะวันนี้นะคะคิดไม่ออกไข่เจียวก็อยากทานนะแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะกินอะไรที่มันเฮลตี้มากกว่ากินไข่เจียวเพราะฉะนั้นพี่จะทำบูชต้าของพี่ก็คือมะเขือเทศเอามะเขือเทศ2ลูกใหญ่นะพี่เป็นคนชอบกินมะเขือเทศแบบอย่างนี้พวกลูกเล็กๆก็ต้องเป็นพวกเชอร์รี่ทอมเมโต้แต่ว่ามันจะเป็นอันที่มันเป็นทรงลีลีนะนะพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้หั่นไปลูกหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูมันไม่รู้จะตั้งยังไงมันได้แค่นี้มันไม่เห็นตอนหั่นอะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะถ้าจะเห็นไหมถ้าเห็นหั่นก็ไม่เห็นพี่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะดูอันนี้ไปก่อนแล้วกันอย่าล่วงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เอาออกก่อนอันนี้เศษที่อันนี้ก็คือมะเขือเทศของตินาก็จะเป็นหูฉันต้องก้มหั่นอย่างนี้นะก็จะเอาไอ้ส่วนที่มันเป็นแข็งๆออกก่อนมาดูแล้วทำภาพให้ดูนะปื๊ดทำงี้พี่ชอบมากอันเนี้ยมันเป็นเมื่อก่อนพี่เป็นคนไม่ทานมะเขือเทศเลยทานมะเขือเทศเป็นเฉพาะเวลากินสปาเกตตี้มันจะเป็นพวกมะเขือเทศเอ๊แบบซอสมะเขือเทศอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาช่วงหลังมีความรู้สึกว่าเออมันก็โอเคมันก็อร่อยนะเดี๋ยวนะเราก็หั่นประมาณนี้แหละพี่ก็จะหั่นของพี่ประมาณขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีใบโหระพาปลูกที่บ้านนะคะอันนี้เขาล้างให้เรียบร้อยละนี่ใบโหระพาใส่เยอะๆเลยให้มันหอมๆถ้าไม่มีใบโหระพาสดพี่ก็จะใส่เป็นอิตาเลียนอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเฮิร์บนั่นแหละเห็นไหมง่ายมากพี่เป็นคนทานง่ายนะแต่ต้องอร่อยเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเอาขอแปะกระเทียมด้วยแป๊บหนึ่งนี่ให้ดูด้วยกันนี่แป๊บหนึ่งนะคะขอหยิบกระเทียม Where is my กระเทียมเมื่อวานไปซื้อมาแต่เดี๋ยวเราจะต้องมาทำใส่กระดาษกล่องใส่กล่องกระดาษรองมันจะได้ไม่ให้ชื้นกระเทียมพี่ก็จะใส่ประมาณ3ก่อนที่ใส่กระเทียมพี่จะทำอย่างนี้นี่บี้ก่อนอันนี้เขาล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มาพอบี้เสร็จพี่ก็จะหั่นอย่างนี้กระเทียมก็มีประโยชน์พี่ทําบอกว่าอาหารไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรทั้งนั้นเลยมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะนี่มีดเล็กไปนิดนึงนี่เห็นมั้ยพี่ก็จะเทใส่ตรงนี้กระเทียมเดี๋ยวจะจัดจานให้ดูนะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของตินาไม่มีอะไรมากเลยเอานี้เถอะอันนี้ใส่ตรงนี้กันอันนี้ใส่ตรงนี้กันแป๊บหนึ่งให้ดูแบบที่ล้างมือหน่อยเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะแป๊บหนึ่งบูเชตตาเมื่อกี้ออกกำลังเสร็จพี่ทานโปรตีนไปแล้วนะคะโอเค
เกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วก็อิตาเลียนเกลซ์ใช้ง่ายๆอ่ะเดี๋ยวนะพี่เป็นคนทำยังไงให้มันเห็นตรงเนี้ยไม่ได้ใส่ตรงนี้มันก็มองไม่เห็นอ่ะทำยังไงมันใกล้ไปอ่ะไม่เห็นน่ะทำยังไงอ่ะว้ายล่วงมันก็ต้องตั้งไม่เฉยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะกันนะมันไม่มีอะไรเกี่ยวตรงนี้มันก็ร่วงอ่ะเสียอ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันนะเห็นไหมประมาณนี้ พี่เป็นคนไม่ทานเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะใส่ไม่เยอะมากนิดหน่อยทานเค็มมากก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันทำให้ตัวบวมแต่พี่จะใส่พริกไทยเยอะใช่ไหมตามด้วยน้ำมันมะโขกอันนี้นิดนึงแล้วก็ตามด้วยนี่ ง่ายๆมันก็จะให้ความหวานความเปรี้ยวนะแล้วก็พี่จะให้ดูอันนี้อิตาเลียนถ้าพี่ไม่มีโหระพาสดพี่ก็จะใช้อันนี้ง่ายๆนะหรือว่าจะเป็นเนี่ยนี่ไม่มีโหระพาสดพี่ก็จะใช้อย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยใส่ก็ได้มันจะทำให้มีความหอมเพราะว่ามันจะเป็นส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆอย่างโอเคเราก็คนไปนี่คนไปหอมหอมมากแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะปิ้งขนมปังแผ่นหนึ่งทานกับขนมปังแล้วมีไข่ต้มลูกหนึ่งกำลังคิดว่าจะเอาอะโวคาโดมันจะเยอะไปไหมเนี่ยถ้าอะโวคาโดก็เอาอะโวคาโดครึ่งลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวจัดใส่ชามก่อน1 minute please แป๊บนึงโอเคอะโวคาโดก็ได้อ่ะไข่ต้มด้วยก็ได้มื้อเที่ยงออกกำลังมาด้วยไข่ต้มลูกหนึ่งพี่นาก็จะพยายามแบบว่ามีไข่ต้มที่บ้านเพราะว่าเวลาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่รู้จะกินอะไรอย่างน้อยเราเอาไข่ต้มอย่างโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยนาก็จะเอาไข่ต้มเนี่ยกินกับไม่ใช่ตอนเช้าหมายถึงมื้อแบบมื้อเย็นมื้ออะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเงี้ยไข่ต้มอะโวคาโดไข่ต้มมะเขือเทศหรือว่าทำเป็นแซนด์วิชไข่แบบแซนด์วิชไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเปลือกไข่ที่นาก็จะให้แม่บ้านเอาไปโรยใต้ต้นไม้เป็นปุ๋ยกันหอยทากอะไรเงี้ยมีประโยชน์ทุกอย่างเลยนะนี่โอเคเอาเปลือกใส่ตรงนี้ก่อนใส่ตรงนี้แล้วกันก็จะได้รู้ว่าให้เอาไปโรยต้นไม้เพราะเพิ่งบอกเขาเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่ามีหอยทากค่ะก็เลยเดี๋ยวนะไข่พี่ก็จะหั่นก็กินอ่ะพี่ก็ไม่ใช่แบบพี่ถีพี่ถันเรื่องความสวยงามมากนะพี่ก็จะหั่นเป็นสีอย่างเงี้ยอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยไข่อ่ะเดี๋ยวให้ดูก็จะจัดไข่ใส่ไปนะคะส่วนอะโวคาโดก็จะเอาแค่ครึ่งลูกเพราะว่ามันเยอะละอีกครึ่งลูกก็อาจจะเก็บเอาไว้ทำน้ำปั่นเชคอะไรเงี้ยวู้ดูกันนะนะ
แป๊บหนึ่งคว้านมันก่อนเปลือกเอาเปลือกออกก่อนโอ้ยมีช้ำตรงนี้นิดนึงตัดออกกันง่ายไหมอาหารมื้อเที่ยงที่นาวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าแล้วพี่จะอิ่มเหรอคะอิ่มแน่ๆค่ะเพราะว่าถ้าทานแค่นี้ที่นาก็โอเคแล้วอะโวคาโดก็จะมาหั่นเป็นแบบชิ้นแบบอย่างเงี้ยตึงนิดๆหน่อยๆหนึ่งสองง่ายไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะ Just give me a moment please เดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวส่วนอะโวคาโดอีกครึ่งลูกเวลาเราเก็บเนี่ยเราจะต้องไม่ใส่ออลิฟออยล์แล้วก็ต้องบีบมะนาวเพื่อที่จะไม่ให้มันดำเพราะเม็ดมันไม่ยอมออกว้ายเพราะว่านี้มันยังไม่นั้นดีไม่เป็นไรอ่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนขอล้างมือแป๊บหนึ่งอะโวคาโดพี่จะไม่ใส่อะไรเลยเห็นไหมเนี่ยนี่คือไข่ลูกหนึ่งแล้วก็อะโวคาโดครึ่งลูกพร้อมกับมะเขือเทศ2ลูกนะคะขนมปังพี่นาก็จะใช้ขนมปังประมาณนี้นะคะเป็นอันนี้เพื่อสุขภาพดีค่ะแต่เราก็ต้องเอาไปปิ้งอีกแป๊บหนึ่งนะแผ่นหนึ่งจริงๆอ่ะขนมปังอันนี้พี่กินเป็นมื้อเช้าถ้าจะกินขนมปังนะพี่จะทานนี้เป็นมื้อเช้าแต่อันนี้พอเป็นนี้ก็ต้องตัดเป็นครึ่งเพื่อที่จะเอาเข้าโทสเตอร์อย่างไม่มีปัญหาหอมแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะอุปกรณ์ดีเด่นมากเดี๋ยวนะคะเรียบร้อยพอเปิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็ต้องหาซิปล็อกละเก็บขนมปังใส่ที่Where is it? ไม่ได้อันนี้เล็กไปอ่ะแล้วนั่นอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่มันจะมีซิปล็อกอ่ะซิปล็อกที่ซื้อที่ชอบซื้อที่อีเกียนะมันจะมีซิปล็อกแบบอ่ะเป็นอย่างทำไมปิดไม่ได้มันจะมีเป็นแบบยาวๆอย่างเงี้ยเวลาเราเก็บของที่มันยาวๆมีแค่200คนดูพี่ถังค่ายเหรอเนี่ยอะไรที่เปิดแล้วจำไว้นะตู้เย็นน่ะพี่ไม่ชอบเลยบางทีแม่บ้านเนี่ยเวลาเอาของเก็บจากตู้เย็นบางอย่างอ่ะเวลาที่ใช้บางคนนึกออกไหมอาหารเนี่ยวางเข้าไปในตู้เย็นเงี้ยทีเรียทั้งนั้นรู้ป่ะมันต้องปิดมันต้อง cover อย่าให้มีอากาศเข้าไปอย่าให้มีเชื้อโรคเข้าไปแล้วมันทำให้ตู้เย็นมีกลิ่นด้วยนี่พี่ก็จะเก็บอย่างนี้ and then พี่จะเขี่ยนะปิ้งขนมปังแล้วตอนนี้พี่ก็จะต้องเก็บอะโวคาโดของพี่ใส่ในกล่องนะใหญ่ไปไหมใหญ่ไปไหมเก็บในกล่องอันนี้อันนี้เล็กหน่อยอร่อยมากกินง่ายมากเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมพี่ก็จะเอาน้ำมันมาเกาะแต่พี่เอาเม็ดออกไม่ได้สิปัญหามันจริงๆมันควรจะเอาเม็ดออกนะเม็ดมันออกไม่ได้เพราะว่าข้างล่างมันยังมันทำยังไงอาจจะไม่สวยนะแต่ไม่เป็นไรกินเข้าไปมันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมแต่ว่า presentation อาจจะต้องนิดนึงไม่สวยจริงๆด้วยอ้ายมันไม่อ่ะโอเคออกละเม็ดนะล้างมืออีกมื
ี๋ยวฉันถึงแห้งมากเนี่ยเพราะว่าเนี่ยทำไปล้างไปเช็ดไปอู้อ่ะอะโวคาโดใช่ไหมพี่ก็จะเอาเนี่ยแหละน้ำมันมะกอกแต่ว่ามันก็ต้องรีบกินนะมันเก็บนานไม่ได้อย่างเงี้ยโรยข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะถูมันนิดนึงให้มัน cover ผิวอะโวคาโดเดี๋ยวต้องล้างมืออีกนึกออกไหมมันจะได้ไม่ดำเสร็จละขนมปังมันเด้งแล้วเมื่อกี้บอกว่าได้แล้วแผ่นมันบางมากเพราะฉะนั้นไว้นานแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะพี่นี่คือถาดที่พี่กินประจำอยู่นะเดี๋ยวเอานมปังกันนมปังปิ้งเสร็จแล้ว so tiny นี่แล้วก็เราก็จะมีมะเขือเทศอันนี้ก็ถ้าทานไม่หมดก็เก็บใส่กล่องกินเย็นนี้ต่อได้นะดูกันนะอันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ก็ต้องเก็บขอพี่เก็บกระเทียมนิดนึงเขาบอกกระเทียมเวลาเก็บนี่พี่ซื้อกระเทียมแบบเพิ่งซื้อเมื่อวานนะกระเทียมแบบที่ปอกแล้วอย่างเงี้ยเขาแนะนำว่าควรจะเวลาเก็บสมมตินะพี่ใส่อย่างงี้ใช่ไหมพี่ก็จะเอาเดี๋ยวนะไม้ขิมฟันอันนี้พี่ดูใน YouTube นะของคนญี่ปุ่นก็ให้เอาไม้ขิมฟันเพื่อดูดเอาความชื้นใส่ตรงก้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มีใส่ข้างบนด้วยนี่ใส่อย่างนี้นะแป๊บหนึ่งแล้วก็เทกระเทียมลงไปเดี๋ยวดิเยอะไปป่ะเนี่ยพอไหมเดี๋ยวเย็นนี้ต้องใช้กระเทียมเพื่อจะทำแกงโอ้พอดี perfect นี่พอเราใส่กระเทียมเสร็จใช่ไหมเราก็เอาก้านไม้จิ้มฟันเนี่ยวางข้างบนอย่างนี้หรือเราอยากจะเสียบไว้ตรงด้านข้างอย่างนี้ก็ได้เนี่ยด้านข้างอย่างเงี้ยมันจะได้นะยากเกินเหลือเกินนี่ด้านข้างนี้นึงด้านนี้หน่อยนึงใส่ข้างบนนิดนึงถ้าเรากลัวว่าเราจะแบบจะมีปัญหาเรื่องหยิบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ ready to get ใช่ไหมพี่ก็จะใส่อย่างนี้มันก็จะมีอายุอยู่ได้นานกว่าแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาว่านะเขาบอกว่ากระเทียมเนี้ยถ้าเราล้างเราถูอย่างงี้ใช่ไหมเราเช็ดให้แห้งๆเสร็จปุ๊บเราก็เอามาบดแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วใส่ตู้เย็นมันจะอยู่เป็นเดือนเลยหรือว่าใส่ในฟรีเซอร์นะบางทีเหมือนของญี่ปุ่นเนี่ยมันที่เขาสับเล็กๆจะใช้ทีนึงเนี่ยใส่ไอ้ที่เครื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทำน้ำแข็งก้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ฟรีเซอร์เวลาจะใช้ทีนึงก็คือเป็นปริมาณสำหรับเวลาที่เราจะเอามาผัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าเก็บได้นานมากนี่ค่ะนะก็คือของใช้ของที่นาก็มีอันนี้กระเทียมอะโวคาโดที่ต้องเก็บนอกนั้นเดี๋ยวทานได้หมดมะเขือเทศที่พี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะกินหมดหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่หมดก็ค่อยว่ากันตามนี้ค่ะมื้อเที่ยงของดิฉันเอาเป็นว่าวันนี้นี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่กลับกล้องให้ดูก่อนว้ายไม่ได้กลับกล้องไม่ได้เดี๋ยวเห็นความรกของห้องครัวของดิฉันก่อนนะมูฟก่อนอย่างนะนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่านี่
ล้วกันนะขอพี่เตรียมช้อนช้อนกลาง my avocado รกไหมอ่ะง่ายๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกลับกล้องตรงไหนเนี่ยนี่ my lunch นี่อาจจะดูง่ายๆนะแต่จะบอกว่า so good นี่ดีดีแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไปทานหน้าทีวีดูซีรีส์แป๊บหนึ่งพักผ่อนก่อนที่จะต้องออกไปเขาเรียกว่าอะไรเติมน้ำมันรถรถตั้ง3บาทนี่เยอะมากโอเคหมดไลฟ์สำหรับวันนี้แล้วนะคะก็มาให้ดูว่าวันนี้ที่นัดมื้อเที่ยงที่นัดทานอะไรกันนี่นะคะง่ายๆจากไข่เจียวก็มาเป็นอันนี้นะคะยังไงที่นัดเชื่อว่าหลายคนคงทานอาหารกันเสร็จแล้วนี่มันบ่ายโมงครึ่งนะ very late lunch แล้วของพี่แต่ก็ยังไม่ค่อยหิวมากเพราะเมื่อกี้เพิ่งกินโปรตีนไปนะคะก็ตามนั้นก็เดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรแบบทำอะไรแบบง่ายๆเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงกันแต่กำนี้กำลังงงว่าทำไมไม่เปิดแอร์ในบ้านเนี่ยลืมโอเคบอนาเปตีบ๊ายบาย see you วันจันทร์นะ